อัปเดตข่าววงการบันเทิงครับข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับไปที่พี่ DJ PK นะครับล่าสุดนี้ครับคัมแบ็คครับหวนจับไมค์ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกครับในงาน Miss International Queen 2024นะครับที่เจ้าของเวทีไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่จ๋านั่นเองนะครับเจ้าของ Miss Tiffany ซึ่งเป็นภรรยาของพี่อั๋นภูวนาถนะครับซึ่งครอบครัวคุณแม่รวมไปถึงสาวมิเรียนเนี่ยมาให้กำลังใจมากมายนะพี่ตุ๊กกี้นะทั้งนี้นั้นดราม่าเกิดขึ้นมรสุมชีวิตยาวเหยียดพอสมควรกับเรื่องราวเลิกรากับอดีตภรรยารวมถึงข่าวกระแสเยอะแยะมาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองปรากฏว่าล่าสุดมานี่ค่ะมางานท่านี้คัมแบ็คครั้งนี้พี่ๆสื่อมวลชนเยอะมากๆเลยต้องถามและเล่าเรื่องราวนี้ด้วยตัวเจ้าตัวเองพี่ PK เชิญค่ะเชิญครับพี่ PK ผมนอนฝันทุกคืนเลยครับเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้ตอนแตะไปทีก็คือบอกตัวเองว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิมหลุดจากวงการคงไม่แหละครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเราเข้าใจเราเข้าใจทุกคนเลยเราพยายามทำให้ตัวเองมันดีขึ้นแอบน้อยใจนะกับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เราเข้าใจสังคมไทยเราพลาดเองแล้วเราก็ถามพี่อั๋นว่าโอเคไหมพี่อั๋นบอกว่าไม่เห็นต้องถามเลยถ้าออกได้ใส่รู้ว่าบริษัทไหนยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้ครับถ้าเรื่องส่วนตัวของแม่พูดแล้ววันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงโชคดีที่มีแม่มีพี่ชายคอยซัพพอร์ตกับดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นพี่เจอยากพูดอะไรบ้างอ่ะเอาจริงนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอไม่พูดแล้วกันขออนุญาตนะตอนมีปัญหาเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่าคนที่รักเราจริงเนี่ยมันเหลือแค่กับมือเดียวที่เราไว้ใจได้ค่ะเนี่ยค่ะเรื่องความมั่นคงในชีวิตตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าต้องขอบคุณแม่ตอนนี้มี700ในกระเป๋าเลยตอนที่เราบอกว่าไม่มีตังค์สุดๆตอนนั้นมี916บาทด้วยความเป็นคนสาธารณะเวลาเรื่องราวความรักครอบครัวหรือว่าใดๆเลยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาคนนั้นคิดแบบนี้คนนั้นคิดแบบนั้นแต่ทั้งนี้เราห้ามเขาไม่ได้ตัวเราต่างหากและสำคัญคือโอกาสครั้งนี้คุณอั๋นภูวนาถเป็นคนนำเสนอชื่อให้คุณภรรยานะ